ื่อต่างประเทศเมื่อวันที่22มิถุนายน2561หลังมีข่าวจากนครหลวงโปรโมชั่นเพียงข้ามคืนจากปากของเสี่ยหุ่ยนายสุชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์กรณีเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยยังไม่ลงตัวในเรื่องคู่ต่อสู้รายต่อไปแม้กระทั่งคู่อุ่นเครื่องซึ่งต่างล้วนสายหน้าไม่กล้าต่อกรทั้งสิ้นล่าสุดมีข่าวจากอเมริกาโดย360โปรโมชั่นเจ้าของลิขสิทธิ์จัดศรีสะเกษชกในต่างแดนทอมล็อบเลอร์ผู้บริหารให้ข่าวว่าเนื่องจากทางฝ่ายไทยแจ้งมาว่าศรีสะเกษแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเพิ่งเข้าค่ายซ้อมสภาพร่างกายยังไม่เต็มที่ด้วยเหตุผลนี้จึงจำเป็นต้องถอนชื่อจากรายการซุปเปอร์ไฟล์3ขณะเดียวกันศรีสะเกษจะอุ่นเครื่องในไทยก่อน1ไฟจากนั้นจะกลับมาประกาศศักดาในอเมริกาพร้อมถ่ายทอดสดทาง HBO Cable TV ยักษ์ใหญ่เช่นเดิมทอมล็อบเลอร์เผยอีกว่าสำหรับศึกซุปเปอร์ไฟล์3คู่เอกในขณะนี้ก็ยังไม่ลงตัวตนอยากจะจัดโรมันกอนซาเลสล้างตากับฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้าแต่ทางโรมันเองก็ยังไม่ปรารถนาจะพบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเกินไปในระยะนี้เขาต้องการอุ่นหมัดก่อน